สวัสดีค่ะพบกับฟ้องแปงวิภาพรวัฒนาวิทย์ในรายการนักข่าวพลเมืองซีไซด์นะคะเราพบกันเป็นประจำบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีค่ะช่วงเวลาที่จะชวนคุณผู้ชมไปเรียนรู้ประเด็นทางสังคมกับภาคพลเมืองนะคะวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคมกับ3มุมมองในการทำธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสู่หลักคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเป็นอย่างไรเป็นไปได้จริงไหมวันนี้ชวนติดตามค่ะแต่ก่อนผมกับไปเฮ็ดงานนะครับอยู่ทางกรุงเทพนะครับแต่มันก็รายได้มันก็บ่พอจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้นะครับเราทําออกสูตรอาหารเนี่ยให้มันมีความเหมาะสมกับแม่วัวของเรากับน้ํานมที่เราต้องการกับสภาพอากาศมันก็เลยทําให้วัวของเราเนี่ยเลี้ยงได้ถึงแม้ว่าจะเป็นฝน8แดด4ก็ไม่มีผลกระทบข้อ1ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการเก็บรักษาภูมิปัญญาพื้นถิ่นแล้วก็ต่อยอดคือมันมีมูลค่าที่มันเพิ่มนับขึ้นเชื่อว่าวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้หลายคนน่าจะวางแผนรัดเข็มขัดลดรายจ่ายเงินในกระเป๋าตัวเองกันบ้างแล้วนะคะชวนคุณผู้ชมทางบ้านคุยกับแฟนอีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live ของไทย PBS 30นาทีนี้ค่ะลองสำรวจดูนะคะว่าเศรษฐกิจในยุคโควิด-19รายจ่ายที่ไม่จำเป็นคืออะไรบ้างเพราะว่าตอนนี้มีข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.ค่ะทำงานร่วมกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันสำรวจสถานการณ์การเงินของคนไทยหลังเมืองไทยคลายล็อกดาวน์นี่คือตัวเลขที่เกิดขึ้นน่าสนใจนะคะเราพบว่ามีรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหลายอย่างที่คนไทยบอกว่าหลังคลายล็อกดาวน์ฉันไม่จ่ายอีกต่อไปค่ะอย่างแรกค่าเสื้อผ้าค่ะรายจ่ายค่าเสื้อผ้าของคนไทยหลายคนบอกลดไปร้อยละ47ค่าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะที่หลายคนลุ้นกันทุกงวดงวดนึงก็เดือนนึงมี2งวดนี่นะคะเขาบอกว่าลดลง 40% ค่าหวยใต้ดินที่ความจริงต้องยอมรับว่ามีเล่นกันอยู่ลดลง 36% ค่าช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปก็ลดลง 36% เหมือนกันนะคะถ้าไปดูค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตรงนี้ลดลงร้อยละ30ส่วนใครที่สูบบุหรี่ก็มีผลสำรวจบอกว่าค่าบุหรี่ที่จ่ายกันมันลดลงร้อยละ11นี่คือตัวเลขที่เกิดขึ้นหลังคลายล็อกดาวน์คนไทยหลายคนรัดเข็มขัดกันมากขึ้นทีนี้วิเคราะห์อีกตัวเลขนึงค่ะถ้าเกิดการระบาดรอบ2โควิด-19คุณผู้ชมทางบ้านลองทำกันบ้านดูพร้อมๆกันนะคะว่าเราจะมีเงินในกระเป๋าอยู่รอดได้กี่เดือนลองนับกันดูนะคะแต่มีผลสำรวจเขาสำรวจตัวเลขออกมาค่ะว่ามีกลุ่มตัวอย่างตอบว่าร้อยละ29บอกโหอยู่ไม่เกิน3เดือนร้อยละ17บอกว่าไม่เกิน6เดือนค่ะร้อยละ14บอกไม่เกิน1เดือนและมีเพียงร้อยละ9เท่านั้นคุณผู้ชมที่บอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน12เดือนหรืออาจจะอยู่ได้ประมาณเกือบจะปีนึงอะแต่ว่าอาจจะหืดขึ้นคอหน่อยนะคะนี่คือตัวเลขที่เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจที่หลายคนบอกวิกฤตสุดๆค่ะแต่เมื่อพูดถึงการพึ่งพาตัวเองในช่วงที่วิกฤตเศรษฐกิจกำลังเกิดขึ้นหลายคนเชื่อว่านึกถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะและที่สำคัญองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ค่ะยังกำหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นแผนการพัฒนาโลกเพื่อความยั่งยืน Sustainable Development Goals นะคะโดย UN เขาระบุนะคะบอกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นอาวุธลับอาวุธสำคัญในการสู้กับปัญหาความยากจนรวมทั้งสามารถปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนี่คือความจริงที่ระดับโลกมองเห็นและเปิดเผยข้อมูลค่ะแต่คุณผู้ชมคะถ้าเราพูดถึงรูปธรรมที่หลายคนคุ้นเคยเกี่ยวกับความพอเพียงและความยั่งยืนเชื่อว่าหลายคนนึกถึงการพึ่งพาตัวเองในการผลิตอาหารการทำการเกษตรนะคะวันนี้ภาพที่เห็นคุณสันติศรีมันตะนักข่าวพลเมืองชวนลงพื้นที่ไปที่อำนาจเจริญค่ะจังหวัดอำนาจเจริญนั้นเป็นจังหวัดที่มีคนรุ่นใหม่หลายคนกลับบ้านไปสร้างรายได้ให้ตัวเองแล้วบางคนเขาบอกปีนึงรายได้หลักหลายแสนบาทแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันข้อมูลให้กับคนที่สนใจค่ะยังหน่อยสุดนะครับผมปล่อยบอละ
ประมาณ 3,000 ตัวอยู่ประมาณนี้นะครับ 2-3,000 ตัวนะครับก็รุ่นหนึ่งก็จะได้อยู่ต่อบอก็สิประมาณสัก 30,000 นะครับต่อบอนะครับทั้ง10บอก็สิอยู่ประมาณ 300,000 นะครับปีนึงทั้ง2รุ่นก็ 500,000 600,000 นะครับยังบ่ได้นะครับจากการขายปลานะครับสราวุธมูลพันธ์อดีตแรงงานรายวันที่ปัจจุบันเป็นเกษตรกรเต็มตัวบอกเล่าที่มาของรายได้บนพื้นที่5ไร่ซึ่งทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่หลังจากที่ตัดสินใจกลับสู่บ้านเกิดแต่ก่อนผมก็ไปเฮ็ดงานนะครับอยู่ทางกรุงเทพนะครับแต่มันก็รายได้มันก็บ่พอจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้นะครับแม่นเฮาสิหาเงินมาได้หลายปานใดก็เบิดไปน้ำการกินประมาณเดือนละ10,000จนตัดสินใจว่าสิสู่อยู่บ้านนี่ล่ะนะครับถึงสิบ่ได้มีรายได้อีหยังมากมายแต่ก่อนนะครับเดือนละ 2,000 3,000สิสหภาพเฮาเฮ็ดอาชีพเกษตรพอได้กินก็เอาเพื่อสิได้อยู่กับครอบครัวนะครับนอกจากความตั้งใจในบทบาทของเกษตรกรมือใหม่และผู้นำชุมชนยังต้องเติมข้อมูลความรู้และลงมือทำเพื่อเป็นแบบอย่างสร้างแหล่งเรียนรู้จัดการที่ดินและเพิ่มมูลค่าสินค้าจนสามารถสร้างรายได้ปีละนับแสนบาทรายได้ที่เป็นหลักเลยนะครับในเรื่องของประมงนะครับหน้าทุกมือนี่ปลาซีบบอของผมนี่นะครับก็เลี้ยงปีนึงก็2รุ่นผมก็จะมีขายของกล้วยนะครับขายกล้วยขายหญ้านะครับหน่อไม้บักพริกบักเขือนะครับในเรื่องของขายพืชนี่ขายอยู่ทั้งปีนะครับขายงั่วนะครับในแต่ละปีขายงั่วก็จะมีเรื่องของการแปรรูปขายปลาส้มปลาตาแข็งนะครับกล้วยตากแจ่วบองนะครับประมาณนี้ปัจจุบันล่าสุดนะครับที่เฮ็ดมานะครับในช่วงปีล่าสุดนี่ก็รายได้ก็เป็นล้านนะครับเรื่องของการเฮ็ดเกษตรของผมนะครับก็คือจะเน้นลดต้นทุนนะครับคือเกษตรกรเฮานี่ถ้าหากว่าลดต้นทุนได้ก็อยู่ได้นะครับหากว่าเฮาเฮ็ดต้นทุนสูงนะครับหักลบกบหนีออกมามันก็ขาดทุนนะครับบ่มีกําไรหรือมีกําไรก็มีหน่อยหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ3ห่วง2เงื่อนไขนําไปสู่4มิติผมว่ามาใส่กับชีวิตจริงนี่เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเลยนะครับ1ล่ะความพอประมาณนะครับความพอประมาณนี่คือผมเอามาใส่เรื่องของว่าเฮ็ดหยังก็เฮ็ดพอประมาณนะครับสันติสีมันตะนักข่าวพลเมืองรายงานนอกจากแนวคิดเกษตรพอเพียงอีกหนึ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนคือเรื่องการใช้พลังงานสะอาดหรือว่าพลังงานทดแทนนะคะอย่างในพื้นที่ภาคใต้ค่ะมีคนรุ่นใหม่เขาผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการทำฟาร์มโคนมเป็นฟาร์มเล็กๆนะคะแต่ว่าพัฒนาฟาร์มวัวของตัวเองเป็นฟาร์มแบบซีโร่เวสต์ค่ะโดยการนำของเสียที่มีทั้งหมดภายในฟาร์มเข้าสู่กระบวนการผลิตไบโอแก๊สใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มภายในฟาร์มวิธีการนี้ลดรายจ่ายไม่ต้องควักกระเป๋าซื้อแก๊สจากร้านค้าค่ะนี่คือฟาร์มโคนมเล็กๆที่ตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรของคุณเบสปฏิวัติอินแปลงที่เริ่มทำฟาร์มโคนมตั้งแต่อายุ14และได้รับพระราชทานวัวนมจากในหลวงรัชกาลที่9จนตอนนี้เขาสามารถพัฒนาฟาร์มให้มีระบบการจัดการฟาร์มแบบซีโร่เวสต์คือผลผลิตทุกอย่างสามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ได้โดยการนำมูลโคสดไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพก็จะเป็นฟาร์มโคนมที่ทำทุกอย่างที่ใช้และใช้ทุกอย่างที่ทำนั่นคือคอนเซปต์ปรับวิธีการเลี้ยงปรับวิธีการรีดนมปรับวิธีการจัดการของเสียลดเรื่องของภาระแรงงานในการขนขี้วัวเปียกๆหนักๆเนี่ยเข้าไปตากแดดเราต้องเป็นฟาร์มโคนมที่สามารถเอาวัวทุกๆอย่างเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นพูดได้เต็มปากว่าเราเป็นฟาร์มซีโร่เวสต์หรือฟาร์มของเสียเหลือศูนย์เพราะว่าเราสามารถที่จะเอาวัวเนี่ยรวมถึงน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการเลี้ยงวัวทั้งหมดเนี่ยไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพส่วนกลางเนี่ยก็เราก็ส่งขายให้กับเกษตรกรได้แม้สภาพอากาศของอำเภอเมืองชุมพรเป็นอากาศร้อนชื้นมีฝน8แดด4สามารถจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฟาร์มสามารถผลิตอาหารได้เองและมีสูตรอาหารที่เหมาะสมส่งผลให้น้ำนมมีคุณภาพวัวมีสุขภาพดีขึ้นฟาร์มเราเป็นฟาร์มที่ผลิตอาหารเองแบบ 100% สามารถที่จะทำให้น้ำนมเนี่ยมีไขมันสูงมีโปรตีนสูงแล้วก็มีเนื้อนมสูงได้เป็นฟาร์มโคนมที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการประกอบสูตรอาหารตั้งแต่นั้นมาเราก็เลิกใช้อาหารสำเร็จรูปมาทำสูตรอาหารซึ่งเราทำออกสูตรอาหารเนี่ยให้มันมีความเหมาะสมกับแม่วัวของเรากับน้ำนมที่เราต้องการกับสภาพอากาศมันก็เลยทำให้วัวของเราเนี่ยเลี้ยงได้ถึงแม้ว่าจะเป็นฝน8แดด4ก็ไม่มีผลกระทบ
สิ่งนี้ผมก็เลยเรียกว่ามันเป็นความยั่งยืนทางด้านอาหารนอกจากนี้พื้นที่นี้ได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้การทำฟาร์มโคนมอย่างมีระบบบนเนื้อที่จำกัดเพียง1ไร่3งานให้กับนักศึกษา11มหาวิทยาลัยทั่วภาคใต้ได้ผลัดเปลี่ยนกันมาเรียนรู้ฟาร์มโคนมที่ทำทุกอย่างที่ใช้และใช้ทุกอย่างที่ทำแบบครบวงจรตอบโจทย์การทำฟาร์มโคนมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขอบคุณภาพและเรื่องราวจากคุณคัมภีร์สุขเปรมมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมนิยามและเข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงยังไงบ้างเริ่มพอเพียงในครัวเรือนหรือว่าตัวเองเริ่มทำอะไรเล็กๆน้อยๆบ้างแล้วหรือยังลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาผ่านทาง Facebook Live นะคะดิฉันเชื่อว่าระดับปัจเจกคงพอจะเข้าใจได้ไม่ยากแต่ว่าในสังคมโลกที่โหมกระหน่ำไปด้วยกระแสทุนนิยมคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจมันจะไปด้วยกันได้อย่างไรวันนี้มีตัวอย่างภาคธุรกิจระดับย่อยระดับชุมชนที่ลุกขึ้นมาทำเรื่องนี้ด้วยการสร้างสินค้าที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติพันธุ์ในภาคเหนือค่ะส่งสินค้าที่เห็นในภาพนะคะสู่มือผู้บริโภคแต่อีกด้านหนึ่งนี่คือการคืนกำไรกลับไปให้คนอื่นๆในชุมชนด้วยค่ะนะครับนี่เป็นหน่วยความเป็นควายที่เราไปเก็บกันมาครับแล้วก็เอามาตำคือถ้าเราบอกกับมังหูว่านี่คือจากธรรมชาติเรียกว่าเป็นน้ำยาที่มันทำให้เกิดฟองฟองนี้เกิดจากสารซาโปนินจากผลของบาสัตหรือประคำดีควายครับพืชสมุนไพรที่ใช้กันในผลิตภัณฑ์สบู่หรือว่าแชมพูสระผมภูมิปัญญาชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่พิพลได้เห็นและค้นพบจากการลงพื้นที่บ้านวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาเขตติดต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ถูกต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์น้ำยาอเนกประสงค์หมู่บ้านที่เขาเข้าไปแต่ละตีเนี่ยมันไก่ครับไก่จากตัวเมืองเขาก็จะได้ชีวิตง่ายๆครับก็ไปซักน้ำซักผ้าสระผมในลำธารในแม่น้ำที่อยู่ในหมู่บ้านเขาเนี่ยนะครับเพิ่นเกิดได้ปลาเขาเข้าไปพอได้ไปเห็นว่าอ๋อมันมีต้นไม้นี่มันมีพืชพันธุ์อันนี้หน่วยนี้ที่มันสามารถที่จะช่วยมีคุณสมบัติที่จะช่วยทำความสะอาดได้พี่ผลเล่าว่าน่าเสียดายครับที่ตอนนี้แม้แต่ชาวบ้านที่นี่เองก็ใช้ภูมิปัญญาตัวนี้น้อยลงเปลี่ยนมาใช้ผงซักฟอกหรือว่ายาสระผมจากเมืองแทนซึ่งจากวันนั้นก็ทำให้พี่พลลองผิดลองถูกและทดสอบอยู่พักใหญ่ครับจนถึงตอนนี้ที่ได้สู่ส่วนผสมที่ค่อนข้างนิ่งแล้วที่จะใช้ทำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติผสมผสานภูมิปัญญาเข้ากับผลผลิตชุมชนกระจายรายได้สู่เกษตรกรครับเอากลับมาทำอย่างใดให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเฮาก็สนใจเทคโนโลยีที่ทำมาจากธรรมชาติครับแทนที่จะต้องใช้สารเคมีเฮาก็ไปเลือกคัดสรรตัวจุลินทรีย์แบคทีเรียที่มันดีเนี่ยเข้าไปในดูแลจุลินทรีย์ในธรรมชาติด้วยความมุ่งมั่นอยากทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนฐานความรู้คุณธรรมรู้จักประมาณตนไม่เบียดเบียนธรรมชาติและผู้อื่นจึงเป็นสิ่งที่พี่พลยึดถือเป็นแนวทางของชีวิตในทุกวันนี้ครับข้อหนึ่งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการเก็บรักษาภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่มีอยู่ของเขาที่เป็นรากของเขาจากภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วก็ต่อยอดคือมันมีมูลค่าที่มันเพิ่มมากขึ้นเพราะสุดท้ายตัวนั้นนะครับจะเป็นการนำไปสู่ความยั่งยืนที่แท้จริงคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วคนไทยรู้จักคำว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานานแล้วนะคะโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี2540ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงแล้วก็ปรับใช้อย่างกว้างขวางและถ้าพัฒนาอย่างยั่งยืนบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นควบคู่กันก็คือเรื่องของการสร้างสมดุลในการใช้ทุนทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมรวมถึงวัฒนธรรมนะคะภูสมพอตัวอย่างแบรนด์ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เขาทำได้แต่สำหรับธุรกิจอื่นๆที่อาจจะยังทำไม่ถึงหรือยังไม่รู้ว่าวันนี้จะเริ่มต้นอย่างไรวันนี้ชวนคุยกันในประเด็นนี้นะคะคุยกันกับ2ท่านค่ะท่านแรกคุณหฤทธิ์ขาวสุดเจ้าของแบรนด์ภูสมพอนะคะและอีกท่านนึงค่ะดร.สิริกุลเลาไกกุลผู้อำนวยการโครงการพอแล้วดีมูลนิธิมั่นพัฒนาสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเริ่มต้นจากเจ้าของแบรนด์เมื่อสักครู่นี้ก่อนนะคะภูสมพอนะคะพี่พลคะเริ่มได้อย่างไรแล้ววันนี้พาพี่พลและชุมชนของพี่พลไปถึงจุดไหนคะครับก็จริงๆแต่ต้องเล่า
จริงก่อนหน้าก่อนที่ผมจะเริ่มทำธุรกิจครับผมก็เป็นพนักงานประจำคนหนึ่งที่ไปทำงานที่กรุงเทพเป็นนักการตลาดนะครับจนวันหนึ่งผมคิดว่าสุดท้ายแล้วปลายทางของชีวิตผมนะผมอยากกลับไปอยู่ที่บ้านนะครับทีนี้เราจะเริ่มต้นด้วยธุรกิจอะไรอ่ะก็เลยเกิดจากการเริ่มจากการที่เราต้องสำรวจตัวตนก่อนนะครับสำรวจตัวเราว่าในต้นทุนชีวิตต้นทุนของชุมชนของเราอะครับเรามีต้นทุนที่ได้เปรียบหลายๆอย่างในการที่เราอยู่ในใกล้แหล่งวัตถุดิบนะครับประกอบกับเรามีภูมิปัญญาที่ดีเป็นภูมิปัญญาพื้นถิ่นนะครับที่เราเห็นคุณค่าว่าจริงอะตัวนี้น่าสามารถที่จะนำมาต่อยอดทางธุรกิจแล้วก็เป็นภูมิปัญญาที่ดีต่อโลกแล้วก็ดีต่อชุมชนด้วยครับเห็นทุนในชุมชนท้องถิ่นก่อนแล้วพี่พลก็หยิบสิ่งนั้นมาพัฒนาแล้ววันนี้กำไรที่ได้มันคืนกำไรให้พี่พลและคนในชุมชนยังไงบ้างคะต้องบอกว่ากำไรที่ได้จากภูสัมพอครับมันเป็นกำไรที่มากเหนือมากกว่าตัวเงินแค่ตัวเงินด้วยซ้ำไปนะครับเป็นกำไรที่ส่งต่อคุณค่าของความหมายของชีวิตสู่ชุมชนสู่ชาวเขาสู่สิ่งแวดล้อมสู่ธรรมชาตินะครับซึ่งผมมองว่ากำไรส่วนนี้มันคือกำไรที่ยั่งยืนที่สุดและเป็นภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจที่ดีที่สุดครับผมค่ะเป็นตัวอย่างค่ะคุณผู้ชมจุดประกายเริ่มต้นจากคนรุ่นใหม่ที่อกหักกับระบบการทำงานในเมืองที่วันนึงเราก็ไม่รู้ว่าเราทำไปแล้วจุดสิ้นสุดอยู่ตรงไหนนะคะนี่เป็นหนึ่งตัวอย่างคนรุ่นใหม่ที่กลับบ้านแล้วมองเรื่องเศรษฐกิจชุมชนไปด้วยควบคู่กับเศรษฐกิจในครัวเรือนไปด้วยคุยกับดร.หนุ่ยบ้างค่ะดร.หนุ่ยคะมีหลายโครงการที่ดร.หนุ่ยโหช่วยดูเยอะเลยนะคะภูสัมพอก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ทีนี้ถ้าเรามองย้อนกลับไปว่าธุรกิจที่คิดเพื่อสังคมคิดเรื่องพอเพียงพอดีมันต้องเริ่มต้นยังไงคะแล้ววันนี้มันแผ่ขยายไปมากแค่ไหนแล้วพี่ดุยว่าสิ่งแรกเลยเนี่ยนะคะที่เราต้องปรับก่อนก็คือว่าเวลาที่ใครก็ตามเนี่ยจะเป็นนักธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เนี่ยค่ะจะน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาต้องอกหักจากงานประจำนะคะบางทีแล้วเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเรานึกถึงความพอเพียงเนี่ยเวลาที่เรานึกถึงอะไรไม่ออกพี่หนุ่ยคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ต้องปรับนะคะแล้ว เวลาที่เราจะมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เรื่องนี้ค่ะพี่หนุ่ยคิดว่าสิ่งแรกเลยเนี่ยต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจก่อนคือต้องมีความเข้าใจจริงๆว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยแปลว่าอะไรเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังมีความเข้าใจผิดอยู่ว่าพอเพียงเนี่ยมันแปลว่าต้องเจียมเนื้อเจียมตัวหรือเปล่าพอเพียงแปลว่าไม่ได้พัฒนาหรือเปล่าซึ่งความคิดเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านส่งมอบให้เรานะคะพี่หนุ่ยคิดว่าในความเข้าใจของพี่หนุ่ยเนี่ยนะคะเวลาเราพูดถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยความพอเพียงตรงนี้เนี่ยมันแปลว่าพอเหมาะพอสมพอดีพองามกับชีวิตของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนเลยว่าคำว่าพอเพียงไม่ได้แปลว่าเจียมเนื้อเจียมตัวคำว่าพอเพียงเนี่ยทำให้เรารู้จักกับตัวเองทำให้เรารู้ว่าจุดเนี่ยที่เราจะต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยมันต้องอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็วิธีการที่ดีที่สุดเลยในการที่จะทำความเข้าใจกับเรื่องนี้เนี่ยคือการไปศึกษาคำว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยค่ะความจริงเวลาเราพูดเรื่องนี้ต้องแยกเป็น2ส่วนนะคะส่วนที่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจกับส่วนที่เป็นเรื่องของปรัชญาเพราะว่าปลายทางแล้วเนี่ยรัชกาลที่9เนี่ยท่านสอนให้เรารู้จักกรอบความคิดเรื่องพวกนี้เนี่ยเพื่อที่จะนำพาสังคมธุรกิจเนี่ยไปสู่คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งแปลว่าเศรษฐกิจที่ทุกคนควรจะมีพอกินพอใช้นะคะมีความเท่าเทียมกันในการที่จะมีคุณภาพชีวิตนะคะทีนี้เวลาที่เรารู้แล้วว่าปลายทางมันคือเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของธุรกิจเนี่ยถึงค่อยมาดูค่ะว่าถ้าเราจะไปสู่ตรงจุดนั้นเนี่ยมันต้องใช้กรอบความคิดแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่าภายใต้คำว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลายทางคือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงต้นทางคือแนวคิดในการที่จะนำพาเราไปสู่เศรษฐกิจที่เรียกว่าจะนำพาเราไปสู่ความยั่งยืนอันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นพี่หนุ่ยคิดว่าเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจว่า3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไร3ห่วงอันได้แก่การรู้จักตนประมาณตนคือการทำให้เราเนี่ยรู้จักชีวิตเราเหมือนที่เมื่อกี้พลบอกอะค่ะ
รู้ว่าเงื่อนไขชีวิตเราเป็นยังไงต้นทุนชีวิตเราเป็นยังไงเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าพอเรารู้จักตัวเองดีพอแล้วเนี่ยการตัดสินใจจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีเหตุมีผลมันจะรู้ว่าทำอะไรแล้วจะได้อะไรเราจะมองหน้าออกเราจะมองหลังออกเราจะรู้รอบตัวเลยว่าอะไรที่เราทำแล้วเนี่ยมันจะพอเหมาะพอดีกับสิ่งที่มันเป็นตัวเรานะคะเสร็จแล้วห่วงที่3เนี่ยคือเรื่องของภูมิคุ้มกันซึ่งแปลว่าเวลาเราจะทำอะไรก็ตามก็ต้องมีการมองไปที่อนาคตด้วยต้องมีการบริหารความเสี่ยงด้วยว่าถ้าเราจะออกเดินทางอย่างเงี้ยค่ะเรามีเรารู้จักตัวเองละว่าร่างกายเราแข็งแรงขนาดไหนเรามีการเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมละสำหรับการเดินทางก็ต้องคิดถึงสิ่งที่มันจะเป็นอุปสรรคสิ่งที่มันจะเป็นปัญหาที่มันจะต้องเกิดขึ้นมาด้วยเราจะได้มีการเตรียมความพร้อมเวลาที่มันเกิดวิกฤตเกิดสิ่งที่มันไม่คาดฝันขึ้นมาแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยต้องทำภายใต้เงื่อนไขของความรู้ค่ะคนเราจะตัดสินใจรู้จักแต่ตัวเองไม่รู้จักตลาดไม่รู้จักการเปลี่ยนแปลงของสังคมก็เป็นไปไม่ได้แล้วในความรู้เนี่ยจะใช้ได้อย่างดีที่สุดเนี่ยต้องใช้ควบคู่ไปกับคุณธรรมพี่หนุ่ยคิดว่านี่คือกรอบของความคิดที่จะช่วยให้เราทุกคนเนี่ยนำพาตัวเองไปสู่การพัฒนาแล้วก็นำพาชุมชนไปสู่การพัฒนาด้วยโหต้องบอกว่าต้องเข้าใจตัวเองก่อนถ้าฟังจากพี่หนุ่ยเมื่อสักครู่นี้แล้วต้องไปอย่างมีความรู้จะมาเชื่ออย่างเดียวแล้วก็เห็นคำนี้แล้วทำตามไม่ได้ต้องเข้าใจและมีความรู้พี่หนุ่ยคะต้องเข้าใจค่ะท่านจะบอกว่าต้องระเบิดจากข้างในอะค่ะค่ะพี่หนุ่ยคะแล้วทีนี้หลายคนบอกว่าอยากทำโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ตอนนี้มีกระแสเรื่องการกลับบ้านด้วยนะคะแล้วก็คนรุ่นใหม่หลายคนก็โหยหาค้นหาตัวเองมันจะโคชชิ่งกันได้ไหมคะพี่หนุ่ยหรือเขาต้องทำอย่างไรในการเริ่มต้นหลักๆเลยค่ะพี่หนุ่ยคือพี่หนุ่ยคิดว่าสิ่งที่ในหลวงให้เนี่ยคือเป็นกรอบของการที่คนจะโคชตัวเองได้อยู่แล้วนะคะคือถ้าทำตามเนี่ยค่ะเพียงแต่หลายคนเนี่ยค่ะนึกออกไหมคะว่าการรู้จักตัวเองเนี่ยคือการเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเลยการรู้จักคนอื่นการจะไปคอมเมนต์คนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องง่ายแต่พอถึงการตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้ยช่วยหน่อยสิช่วยให้เรารู้จักตัวเองหน่อยสิความจริงถ้าตั้งสติดีๆนะคะแล้วก็คิดว่าเราเก่งตรงไหนเรามีจุดอ่อนตรงไหนพื้นเพเราเป็นยังไงภูมิสังคมเราเป็นยังไงเนี่ยค่อยๆเขียนขึ้นมาเนี่ยค่ะเราจะเจอเลยว่าในความเป็นเราเนี่ยค่ะเรารู้เลยว่าเราเนี่ยมีคุณค่าตรงไหนพี่หนุ่ยคิดว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยต้องค่อยๆคิดอะค่ะต้องค่อยๆตั้งสติแล้วคิดก็สามารถที่จะเจอได้นะคะแต่ถ้าเป็นในเชิงของธุรกิจนะคะวิธีการที่จะเจอตัวเองง่ายที่สุดเลยเนี่ยพี่หนุ่ยคิดว่ามันคือการทำสิ่งที่เราเรียกว่า SWOT อะค่ะการหา strength คือ okay. จุดแข็งการหา weakness ถูกไหมคะการดู opportunity การดูในเรื่องของอุปสรรคต่างๆนานาไอ้นี่คือเครื่องมือในการที่จะช่วยให้เราเรียบเรียงความคิดถ้าทำในระดับที่ยากขึ้นไปก็คือการทำแบรนด์นะคะเพราะฉะนั้นในพี่หนุ่ยว่ามีเครื่องมือหลายตัวนะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีการรู้จักตัวเองแต่สิ่งแรกเลยเริ่มต้นจากการตั้งสติก่อนตั้งสติว่าเราอยากจะรู้จักตัวเองเพราะถ้าเราไม่มีสติเนี่ยค่ะเรามัวแต่วุ่นวายมัวแต่แบบวิ่งตามหาคนนู้นคนนี้เนี่ยเราไม่หยุดนิ่งในการที่จะค่อยๆคิดค่อยๆเขียนเนี่ยพี่หนุ่ยคิดว่าโค้ชคนไหนก็ช่วยเราไม่ได้จ้ะค่ะตั้งสติก่อนสตาร์ทรู้จักตัวเองหาข้อมูลก่อน ทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะกลับมาที่พี่พลบ้างค่ะคุยเรื่องกับพี่หนุ่ยเยอะละมาคุยกับพี่พลว่าสำหรับภูสมพรเนี่ยค่ะถึงจุดนี้พี่พลมองว่าเราพาชุมชนเข้ามาสู่เศรษฐกิจพอเพียงหรือยังมันพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนหรือยังมันยังขาดอะไรอีกบ้างสำหรับภูสมพรนะครับจริงๆเราเริ่มต้นด้วยธุรกิจขนาดเล็กนะครับแต่เรามีความตั้งใจที่ดีที่จะนำพาชุมชนแล้วก็เติบโตพร้อมๆกับเรานะครับเพราะนั้นคือเราเริ่มทำแล้วก็ชวนเครือข่ายสร้างเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราเชื่อว่าความตั้งใจที่ดีเนี่ยชุมชนก็พร้อมจะโตไปกับเรานะครับในยามที่เกิดวิกฤตเนี่ยทุกคนช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยผมว่าสุดท้ายแล้วมันคือความยั่งยืนและความรอดของธุรกิจและก็ชุมชนที่แท้จริง
ครับผมแปลว่าตอนนี้ภูจำเพาะเริ่มเข้าไปสู่ก้าวแห่งความยั่งยืนแล้วใช่ไหมคะเหลือการสานพลังกันแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆใช่ครับที่สำคัญก็คือต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่หยุดแล้วก็ตั้งใจจริงด้วยเชื่อว่าวันหนึ่งก็คือจะทำให้ทุกคนเดินไปพร้อมๆกันและมีความสุขร่วมกันขออีกคำถามนึงด้วยเวลาอันจำกัดค่ะดร.หนุ่ยค่ะขออีกหนึ่งคำถามค่ะหลายคนพูดถึงเรื่องความยั่งยืนบอกว่าโหมันเป็นนามธรรมหรือเปล่ารูปธรรมจริงๆจะยั่งยืนได้อย่างไรในมุมมองดร.หนุ่ยค่ะพี่หนุ่ยคิดว่าความยั่งยืนเนี่ยนะคะมันต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ได้แปลว่านิรันดร นะคะความยั่งยืนเนี่ยหมายถึงว่าการเติบโตที่ต่อยอดได้ะนะคะอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าแค่ตัวเราเองเนี่ยค่ะเรามีการพัฒนาแล้วเรามองออกเลยว่าจากจุด A แล้วเราจะไปจุด B ยังไงเราพัฒนาถึงตรงนี้แล้วเราจะพัฒนาคนอื่นไปกับเรายังไงเนี่ยคืออะไรก็ตามเนี่ยที่เราเห็นโอกาสในการที่จะต่อยอดได้เนี่ยพี่หนุ่ยคิดว่านั่นคือความหมายที่เรียกว่าเข้าใจได้ง่ายๆที่สุดเลยของคำว่าความยั่งยืนนะคะทีนี้ถามว่ามันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ไหมคือถ้าไม่ทำเนี่ยจับต้องไม่ได้ถึงนั้นนะคะไม่มีอะไรในโลกนี้จับต้องได้ถ้าคุณไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่เริ่มทำก็สามารถที่จะจับต้องได้เมื่อไหร่ที่เราเริ่มให้เริ่มมีการแบ่งปันเมื่อนั้นเนี่ยความยั่งยืนของสังคมโดยรวมเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งพี่พลแล้วก็ดร.หนุ่ยนะคะที่มาร่วมให้อย่างน้อยๆก็ให้ความรู้ให้เราในวันนี้รวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะวันนี้ฟังเทปนี้แล้วคุณผู้ชมอาจจะต้องกลับไปนั่งนิ่งๆตั้งสติแล้วก็ค้นหาความเป็นตัวเองสิ่งที่ตัวเองต้องการและรู้จักตัวเองให้มากขึ้นนะคะและถ้าอยากจะพอเพียงติดต่อได้2ท่านนี้ค่ะคุยได้หลังไมค์นะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเราจัดเทปนี้ด้วยวาระพิเศษนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี่เป็นประเด็นสำคัญที่เชื่อว่าคุณผู้ชมในยุคโควิด-19แม้โควิดซาเศรษฐกิจยังไม่ได้ดีขึ้นนะคะนี่คืออีกหนึ่งแนวคิดที่ชวนคุณผู้ชมคิดต่อและก้าวไปด้วยกันค่ะวันนี้นะคะบันเทิงซีไซด์หมดเวลาแล้วนะคะพบกันวันพฤหัสสวัสดีค่ะWe'll be right back.